ยิ้มมากไม่ได้เดี๋ยวเห็นปากติดฟันมาค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะยำแหนมเสร็จแล้วนะคะคือง่ายมากเลยเนาะบีเปิดดูในเน็ตนะคะแล้วก็ใส่ๆตามที่เขาบอกนี่คือน่ากินมากแล้วก็มีผักนะคะมีแตงกวามีต้นหอมแล้วก็มีผักสลัดนะคะแล้วก็พริกหยวกนะคะมาค่ะเรามาชิมกันเลยดีกว่ามาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยำดูจากเน็ตมานั่นเองไม่ได้ทำแบบไม่ได้ทําเป็นอะไรอย่างงี้ก็ดูจากเน็ตมานะคะน้ําสต๊อกก็คือแบบต้มเฉพาะน้ําคนอค่ะคนอหมูเนาะแล้วก็ใส่ตามที่ในเน็ตบอกเลยหน้าตามันก็จะน่ากินอย่างนี้ปิ้งผักก็จะมีนี่นะคะต้นหอมแล้วก็แตงกวาแล้วก็พวกสลัดอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็พริกนะคะพริกของเรามาค่ะเรามาเริ่มลงมือกันอันนี้แก้วแก้วใหญ่มากแย่มากวันนี้อยากจะกินโค้กนะคะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักนะคะก็เอาเป็นโค้กซีโร่เนาะแล้วก็หรือไม่ก็ว่าไม่มีน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะคะก็จะโอเคมากๆเลยมาค่ะช้อนค่ะช้อนทุกอย่างอยู่ใกล้หยิบได้ง่ายมากโอเคค่ะมาชิมกันเดี๋ยวจะชิมคำแรกให้ดูบีขยำแหนมไปก็น้ำลายไหลไปโอ้ยแดบชิมมันอร่อยมากทุกคนนี่คำแรกค่ะอร่อยพี่ขอเคี้ยวแบบธรรมดาแล้วกันนะคะไม่รีบนะเดี๋ยวติดคอคำที่สองนี่ค่ะมาค่ะมันหอมขิงมากเลยนะไอ้ขิงที่บีแบบหั่นใส่เนี่ยดีมากเมื่อวานแอบไปซื้อมาค่ะตอนที่ไปซื้อหมูนั่นแหละอู้มีคนปากเล็กกินเลยก็เลยดูแบบสิ่งนั้นใหญ่มากเลยเนาะแผ่เป็นกิ้งก่าเลยอ่ะสวยดีอันนี้เป็นพริกหวานนะคะซื้อมาจากช็อปเนาะนี้ไม่ได้ปลูกเองนะคะเดี๋ยวปีนี้ก็ปลูกใหม่หวานมากบีมีสลัดแบบกรอบแล้วก็ไม่กรอบนะคะอันนี้คงหอมไม่ได้เพราะมันเป็นสลัดแบบว่าเป็นริ้วๆอะค่ะหอมไม่ได้ไปมากพี่กวนมากกัดทีนี่แบบน้ำกระจายเลยอ่ะพูดถึงพริกคนที่ได้พริกบีไปที่บีเคยแจกไปอะค่ะทุกคนใครที่ได้ไปอะค่ะอัปเดตบีหน่อยนะส่งรูปมาที่ IG ก็ได้นะคะเดี๋ยวบีจะเอามารวมๆลงแล้วก็มาลงที่ YouTube เนาะก็มีบางส่วนนะคะส่งมาให้แล้วเนาะก็จะมีแรดิชใช่ไหมแล้วก็พริกนะคะแล้วก็จะมีบางคนก็จะได้เป็นถั่วลันเตาอะค่ะ
ใครที่ได้ปลูกแล้วนะคะผลผลิตออกมายังไงก็รบกวนส่งมาให้บีด้วยนะเพราะว่าบางคนส่งมาให้คือสวยมากแล้วก็ได้กินลูกแล้วนะคะได้กินผลแล้วไอหัวแรดิสได้กินแล้วแต่เพียงแค่ว่าพริกอะกำลังเจริญเติบโตนะคะบีรบกวนนะคะส่งให้ดูหน่อยก็คือแบบว่าจะได้ให้เพื่อนๆดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าเราปลูกแบบเป็นยังไงบ้างปลูกที่ดินลักษณะยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเผื่อปีหน้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวบีแจกอีกเงี้ยก็จะได้ลองเอาไปปลูกกันดูเนาะอยากจะให้ปลูกเพราะว่าไอ้พริกที่บีแจกไปนั่นนะคะพริกของตัวเองอะที่ปลูกกันนะเม็ดพริกกันเนาะก็มันหวานมากเลยหวานพอๆไอ้กันกับไอ้ตัวเนี้ยค่ะแต่ต้องแช่ตู้เย็นก่อนนะต่อค่ะก็ยังเหลืออยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวขอไปกินก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้ากินหมดนี่คงใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะว่าบีเป็นคนกินข้าวเช้านะเช้ามากนะคะจริงๆแล้วอะนั่นนะคะก็ลองไปทําดูนะคะทุกคนคือได้ผลคือลืมคือเขาเรียกว่าอะไรนะคือแบบลืมนึกถึงที่เมืองไทยไปชั่วขณะเลยนะคะคือจะได้ไม่คิดถึงเนาะเพราะว่าถ้าอยากกินแหนมอะเราก็ทําเองได้แต่เพียงแค่ว่ามันไม่แบบว่าเหมือนตามที่แบบว่าเป็นตามข้างถนนที่เราไปซื้อกันอะแบบนั้นนะมันอร่อยกว่าแน่นอนอยู่แล้วยิ่งอร่อยกว่าที่เราทำอีกนะคะเพราะว่าเขาจะมีแบบว่าเป็นหมูเป็นอะไรนะขาวๆเป็นคล้ายแบบเอ็นเส้นหมูเอ็นหมูอะไรประมาณเนี้ยที่มันแบบมีข้าวด้วยอ่ะทุกคนนั่นนะอันนั้นอ่ะจะเป๊ะมากเลยแล้วต้องซื้อตามท้องถนนด้วยนะถ้าตามข้างถนนนะมันจะเป๊ะมากแล้วจะอร่อยมากเลยอร่อยกว่าที่ตามร้านอาหารอีกเนาะถ้าในความคิดของบีน้องนั่นแหละมันจะแซ่บกว่าโอเคถ้างั้นบีไปละมาทำให้ดูมากินให้ดูนะคะหวังว่าจะชอบคลิปวิดีโอแบบนี้กันเนาะก็ขอกันเข้ามาอยากจะให้ทำวิดีโอแบบไหนอีกนะคะไปละถ้างั้นขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ยิ้มมากไม่ได้เดี๋ยวเห็นปากติดฟัน